เมื่อดี s สเต e รัฐราชการปกป้องพวกพ้องผลประโยชน์แต่ลุงกลับบอกให้ล็อกดาวน์ตัวเองมันใช่แล้วหรือหมอทวีสินหนังหน้าไฟในสถานการณ์โควิดฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลบิดเบือนคำพูดลากเข้าการเมือง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่5มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเปิดทำงานวันแรกของปีฉลูด,ด้วยสถิติผู้ป่วยโควิดสูงสุดใหม่745รายนะับเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจจิตตกตึงเครียดกันอย่างหนักไปทั้งประเทศ แน่นอนว่าตัวเลขที่พุ่งพรวดมาจากผลการตรวจเชิงรุกของแรงงานที่สมุทรสาครและจากซ u เปอร์สเปรเดอร์เชื่อมโยงบ่อนพนันโดยเฉพาะตัวการหลังมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกจากบ่อนที่จันทบรุรีปราดที่ตามหลังบ่อนระยองมาติดติดเรียกว่าสถานการณ์ด้านบุรพาของประเทศน่าเป็นห่วงที่สุดในเวลานี้ขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ไมด่ดีดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่นักว่าด้วยซูเปอร์สเปรเดอร์จากบ่อนเช่นกัน ดังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโร,โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภา,าการชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กเรียกว่าเป็น walking s p r e d e r รอบนี้คนไข้ไม่เหมือนเดิมมีทั้งปกปิดและไม่ให้ความร่วมมือทำลายไปไหนอย่างไรก็ไม่ยอมบอกแต่เมื่อเค้นไปเค้นมาถึงได้ยอมบอกว่าไปเล่นพนันที่บ่อนมางานนี้ที่โควิดอารวาสหนักเพราะมีผีพนันเดินเพ่นพ่านไปทั่วนั่นเอง และถามต่อกันว่าผู้ติดเชื้อไปบ่อนที่ไหนถ้าไม่ใช่ในกรุงเทพรับรู้กันดีว่ากรทมเมืองหลวงเหล่านี้อุดมไปด้วยแหล่งอบายมุขที่ยากจะปฏิเสธแต่ทิที่ราชการจะขนขวายหาทางกำจัดบ่อนสืบเบาะแสและปราบปรามกับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลลุงตู่ที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครกล้าพอที่จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีกรุงเทพยังไงก็ไม่มีบ่อนเพราะมันผิดกฎหมาย แถมยังเนบคุณหมอโอภาสออกสื่อดรืยอว่าหากหมอรู้ว่าที่ไหนมีบอนให้มาบอกกลายเป็นนาทีนี้หน้าที่ในการหาบ่อแสบ่อนเป็นหน้าที่ของหมอไปซะอย่างนั้นต้องบอกว่าวันนี้สังคมตระหนักรู้ถึงพิษสงของการคงอยู่ของบ่อนที่เป็นตัวการแพร่ระบาดรอบใหม่อยากจะเห็นรัฐบาลโดยเฉพาะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนแต่จากการติดตามของสื่อและสังคมบนโลกโซเชียล กลับยังไม่เห็นอะไรที่คืบหน้าไปมากกว่าการเด้งตำรวจออกจากพื้นที่ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติคล้ายๆกับเรื่องนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติทั้งที่เวลานี้เป็นภาวะฉุกเฉินหน้าซิวหน้าขวานประชาชนไม่ปลอดภัยและจะมีอีกกี่คนที่ติดเชื้อจากบ่อนและนำออกมาแพร่บอลระยองที่ว่ากันว่ารู้กันว่าเป็นของหลงจู้สมชายผ่านมาหลายวันจนถึงวันนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้บอลที่จันทบุรีหรือที่ตราด พอบอตรบพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ยังมัง,งุนม,มังงานหราขอเวลาตรวจสอบอีกหลายวันนี่ไม่ต้องพูดถึงบ่อนในกรุงเทพที่แน่นอนว่ามีมากมายหลายแห่งที่ถูกชี้เป้าโดยหมอหรือชาวโซเชียลก็ถูกตัดตอนไม่ยอมรับด้วยคําพูดของผู้มีอํานาจออกรับแทนแล้วว่าประหนึ่งไม่มีแล้วก็มีนอกมีในอะไรกันทำนองนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมทําให้สังคมเชื่อกันว่าผลประโยชน์ของบ่อนกับเจ้าที่รัฐนั้น เอี่ยวเกี่ยวพันกันมาอย่างยาวนานล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสีเขียวหรือสีกากรีอยู่ในวงจรอุบาทที่ฝังรากลึกมานานหากเจ้าที่รัฐไม่รู้เห็นเป็นใจรีตาให้ข้างหนึ่งบ่อนพนันย่อมไม่มีทางเปิดได้สวยที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆจากล่างขึ้นไประดับบนพื้นที่ที่มีบ่อนทำเงินสูงสุดโดยเฉพาะกทะมว่ากันว่าระยองชนบุรีก็เดิมพันกันสูง ถึงฤดูโยกย้ายวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกันหนักมือในวงราชการก็รู้ๆกันเพียงเพื่อให้ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางของผลประโยชน์บอลและแหล่งอบบยมุกจะจ่ายหลักหลายสิบล้านหรือร้อยล้านก็คุม้มยิ่งยุคไทยแลนด์4.0บอลก็พัฒนาไปไกลบอลถูกดีไซน์ให้ในออกมาในเชิงธุรกิจให้อยู่ร่วมกับชุมชนทั้งแบบอาศัยสถานที่ที่ตำรวจอ้างว่าเป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันมีทั้งแบบแฟรนไชส์เครือข่าย กระทั่งบ่อนออนไลน์มีให้เลือกได้ตามใจชอบเชื่อหรือไม่ว่าจากข่าวย้อนหลังไปไล่ดูได้ในทุกพื้นที่ที่มีบ่อนจะขัดแย้งกันผลประโยชน์และก็มักจะเชื่อมโยงไปถึงเจ้าที่รัฐระดับสูงอยู่เบื้องหลังบ่งบอกว่าเครือข่ายผลประโยชน์จากบ่อนนั้นฝังแน่นอยู่ในอำนาจรัฐเป็นอำนาจแฝง deep s t a ที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลมีอิทธิพลต่อแวดวงราชการอย่างลับๆเชื่อว่าลุง ที่เคยรับราชการมาย่อมรู้ไส้รู้ดีรู้ปัญหาเป็นอย่างดีแต่จากท่าทีลุงๆุผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้ปัญหาคงอยู่ต่อไปคนก็ยิ่งคิดว่าลุงลุง,ลงทั้งหลายก็คงถือข้างดีฟสเตดเหล่านี้ให้โอหังลำพองเบ่งบาร,รมีต่อไปเป็นรัฐราชการที่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทําผิดพลาดก็แค่ออกคำสั่งย้ายลงดาฟันปาซิลปะส้ะสอยให้ตายแทนบรรดาตัวใหญ่ตัวการ เรียกว่าเอาแต่ปกป้องพวกพ้องแทนที่จะปกป้องประชาชนโควิดระบาดหนักรอบนี้ไม่น่าแปลกใจที่ประชาชนขับแขนใจกว่าที่ผ่านมาพลันที่ลุงตู่พูดคำวอาวอนอ้อนเรตติ้งว่าไม่อยากล็อกดาวน์ประเทศแต่ขอให้คนไทยช่วยกันล็อกดาวน์ตัวเองจึงไม่แปลกใจที่โซเชียลจะกลดาไล่หลังว่าฟังดูราคายหู สะเทือนใจประชาชนมากกว่าจะปลุกขวัญกำลังใจให้สู้ภัยกันในยามนี้เนื่องเพราะมันตอกย้ำว่าผู้นำรัฐราชการตัวจริงเสียงจริงอย่างลุงตู่กำลังปกป้องใครอยู่และประชาชนร้านค้าทำผิดอะไรจะให้ล็อกดาวน์ตัวเองมันใช่แล้วหรือครับคุณลุงทั้งหลาย พูดถึงโควิด -19 ที่ระบาดรอบที่แล้วนะครับคนไทยต่างก็ชื่นชมในการทําหน้าที่โคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกย่อๆว่าโควิด -19 หรือสอบคขอ,ของหมอทวีสินนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินกันเป็นอย่างมากที่นอกจากจะถแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างผู้รู้พร้อมมาตรการป้องกันต่างๆอย่างกินร้อนช้อนกลางรักษาระยะห่างมันล้างมือสวมหน้ากากอนมามัยแล้ว ยังมีคำพูดที่เต็มไปด้วยการให้กำลังใจบอกกับประชาชนว่าการอย่าตกจนเป็นคำพูดที่ติดปากและประชาชนก็ให้ความร่วมมือจนจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเป็นศูนย์และหมอทวีสินก็หายไปจากหน้าจอแคนด์โควิด -19 ระบาดรอบใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครหมอทวีสินก็ต้องกลับมาทําหน้าที่โฆษกสบคหน้าจออีกครั้งเพื่อรายงานสถา,านการณ์การแพร่ระบาดพร้อมมาตรการป้องกันและให้กําลังใจผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะรายงานเมียนมา ที่ถูกโซเชียลบูลลี่ถูกรังเกียดว่าเป็นผู้นำเชื้อมาแพร่มอทวิสินก็ยังพูดให้กำลังใจแรงงานเมียนมาพร้อมเตือนสติคนในสังคมว่าคนเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยมองเขาว่าเขาเป็นคนมาร่วมชะตารกรรมกับเราในฐานะที่เข้ามาใช้แรงงานเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราวันนี้เราเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมา ขอความเข้าใจพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราดูแลเขาเราจะได้ใจและได้คนมาทำงานในส่วนที่เราหายไปเขาจะอยู่กับเราอยู่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันฝากความรู้สึกดีๆนี้เพื่อแพ่ไปถึงทุกคนงานนี้คำพูดของคุณหมอก็ทำเอาแรงงานเมียนมาซาบซึ้งฟังกันไปเช็ดน้ำตากันไปต่อมาเกิดโควิดระบาดจากบ่อนระยอง คราวนี้ลูกลาบออกไปในลักษณะซูเปอร์สเปเดอร์จนต้องประกาศพื้นที่สีแดงเกือบ30จังหวัดและก็มีมาตรการที่ควบคุมเข้มข้นขึ้นประชาชนก็ตื่นตระหนกวิตกกังวลว่าจะมีการล็อกดาวน์เหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่เพราะถ้ามีการล็อกดาวน์เรื่องที่ตามมาก็คือมาตรการเดียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบมอทวินสินซึ่งปกติจะถแถลงเรื่องที่เกี่ยวกับโรคการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันก็ต้องมาตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวกับโรคไปด้วย ยังเมื่อสองวันก่อนหลังถแถลงเรื่องโรคเสร็จก็มีคำถามตามมาว่าเหตุผลที่ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์คืออะไรและมีมาตรการเยียวยาวชดเชยเรื่องการปิดกิจการต่างๆวางแนวทางเอาไว้แล้วหรือยังความจริงคําถามดังกล่าวคนที่ตอบควรจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือที่เรียกย่อๆว่าสอบศ เพราะเกี่ยวพันไปถึงงบประมาณซึ่งอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของหมอทวีสินแต่หมอทวีสินเมื่อยืนอยู่บนโพเดียมในฐานะโฆษกสบคก็ต้องตอบเรื่องนี้ด้วยตอบไปว่าก็มีคําตอบอยู่ในคําถามเมื่อไรก็ตามที่ทางสบคต้องประกาศว่าเป็นการล็อกดาวน์นั่นหมายถึงว่าคําสั่งนี้จะทําให้กระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจกระทบต่อการหาไรายได้ของทุกคนก็ต้องมีการเยียวยาซึ่งนี่เป็นภาระของภาษีเงินของทั้งประเทศ ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกเราก็เผชิญอยู่ในภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลกและก็ของคนไทยด้วยกันเองก็ต้องเจอตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต้องเสียต้องเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนลำบากกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าน,นตอนนี้เราสามารถที่จะกระจายความรับผิดชอบร่วมมือกันไปได้ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะทำมาหากินและก็อยู่ในชีวิตวิถีที่เป็นประจำวันแบบที่เคยทำกันมา แต่ต้องรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่อันนี้ก็ต้องทําต้องปฏิบัติจากคำตอบน,นี้ครับก็ถูกสื่อที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจับประโยงเป็นประเด็นทางการเมืองทันทีพาดหัวตัวโต,ว,ตว,ว่าลั่นไม่อยากเยียวยาพร้อมตัวโปรยว่าประยุทธ์โดนด่ายับโควิดพุ่งจ่อพันทวีสินชี้ประชาชนคือภาระทําประเทศพังแต่ไม่อยากเยียวยางานนี้ก็ทำเอาหมอทวีสินต้องออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า ขอความเป็นธรรมไม่สร้างความเกลียดชังเนื่องจากไม่ได้ใช้คำพูดตามที่สื่อนี้ออกมาพาดหัวข่าวเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและช่วยกันในยามยากเช่นนี้ครับผมกรองทุกคำที่จะกล่าวออกมาด้วยเจตนาเพื่อส่วนรวมเสมอมิได้คิดร้ายใดๆต่อใครขอทุกคนร่วมมือกันนะครับความจริงแล้วในสถานการณ์โควิดมีศูนย์เฉพาะกิจที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือสอบคและสบศโดยสบศ จะประชุมตัดสินใจกำหนดเรื่องมาตรการเรื่องโรคส่วนสบคุ่ดสบสนั้นสบคนะครับจะประชุมเรื่องโรคส่วนสบคก็เน้นไปในเรื่องของสบสนั้นเล่นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองส่วเนี่ยมีนายกเป็นประธานทั้งคู่แต่ช่วงที่ผ่านมาของโควิดรอบใหม่นี้นะครับสบคเนี่ยแถลงข่าวอยู่ฝ่ายเดียวยังไม่มีการประชุมสบสที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเลยดังนั้นนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสอบศควรเรียกประชุมและกำหนดมาตรการด้านเศรษฐกิจออกมาเพื่อคลายความวิตกกังวลของประชาชนโดยด่วนอย่าปล่อยให้หมอทว,วิสินต้องกลายเป็นหนังหน้าไฟถูกจับคำพูดไปโยงเป็นประเด็นทางการเมืองสร้างความเกลียดชังอย่างนี้ต่อไปอีกเลยครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e c o m นอกนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกําลังใจเป็นแรงใจให้พวกเรา นำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาไปที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ